เรื่องราวแปลกๆของกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่มักจะเจอพยาบาลสาวหน้าตาดีคนหนึ่งเดินมาเก็บดอกไม้ในโรงพยาบาลบ่อยๆก่อนจะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนั้นกับเรื่องหลอนๆที่มีชื่อว่าพี่สาวจำปีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณเด่นเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีก่อนเป็นช่วงที่คุณเด่นเรียนอยู่ประถมปลายคุณเด่นอาศัยอยู่ที่บ้านกับแม่ซึ่งบ้านของเขาจะเป็นบ้านพักข้าราชการตัวบ้านจะอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดและในโรงพยาบาลนี้ก็จะมีโรงเรียนสำหรับสอนพยาบาลด้วยบ้านของคุณเด่นจะอยู่ใกล้ๆกับถนนทางเข้าโรงพยาบาลซึ่งห้องนอนของเขาจะมองเห็นถนนพอดีด้วยความเป็นเด็กผู้ชายก็มักจะชอบแอบมองพยาบาลผู้หญิงที่เข้ามาทำงานหรือฝึกงานที่นี่เป็นประจำคุณเด่นจะมีกลุ่มเพื่อนผู้ชายกลุ่มนึงที่ชอบวิ่งเล่นด้วยกันในโรงพยาบาลอยู่6คนเวลาหลังเลิกเรียนพวกเขามักจะไปวิ่งไล่จับอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่ตั้งอยู่ในตึกหนึ่งของโรงพยาบาลโดยสนามเด็กเล่นตรงนั้นถูกสร้างเอาไว้ให้ลูกๆคนไข้หรือคนที่มาเยี่ยมได้เล่นกันจนมีวันหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาปิดเทอมเด็กๆก็จะแวะมาเล่นที่นี่บ่อยขึ้นเพราะไม่มีอะไรทำกันพวกคุณเด่นและเพื่อนก็พากันวิ่งเล่นไล่จับกันบ้างไปเด็ดดอกไม้มาเล่นบ้างเป็นแบบนั้นอยู่ในทุกๆวันจนมีวันหนึ่งระหว่างที่คุณเด่นเล่นกับเพื่อนอยู่ที่สนามเด็กเล่นสายตาเขาก็ไปเจอกับนักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งคุณเด่นบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆผิวขาวหุ่นดีหน้าตาดีเธอเดินไปที่ใต้ต้นจำปีต้นใหญ่ที่อยู่ห่างจากสนามเด็กเล่นไม่ไกลมากแล้วเธอก็ก้มลงเก็บดอกจำปีที่ร่วงบนพื้นมาดมเล่นเด็กผู้ชายทุกคนที่อยู่แถวนั้นต่างก็หยุดเล่นแล้วก็จ้องมองพี่ผู้หญิงคนนั้นพร้อมกันเป็นสายตาเดียวแล้วเหมือนพี่ผู้หญิงคนนั้นจะเห็นเธอหันมาหาเด็กๆแล้วก็ยิ้มให้เด็กๆผู้ชายก็พากันเขินอายกันเป็นอยู่แบบนั้นบ่อยๆในช่วงปิดเทอมตลอด2อาทิตย์ทุกๆวันที่เด็กๆไปเล่นในสนามเด็กเล่นก็มักจะเจอพี่ผู้หญิงคนนี้มาเก็บดอกจำปีเป็นประจำตอนแรกคุณเด่นก็อยากเข้าไปถามว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่เขาเองก็ชอบพี่เขามากจนไม่กล้าทำให้เขาและเพื่อนๆก็มักจะเรียกติดปากว่าพี่คนสวยแล้วทุกครั้งที่พวกเด็กๆเห็นพี่คนสวยก็คือตอนที่เธอเดินมาเก็บดอกจำปีที่ใต้ต้นไม้ทุกครั้งซึ่งตลอดเวลาที่เห็นพี่คนสวยก็จะหันมายิ้มให้เด็กๆอยู่ตลอดจนถึงช่วงก่อนปิดเทอมเด็กๆก็ยังคงไปเล่นที่สนามเด็กเล่นตามปกติแต่กลับไม่เจอพี่คนสวยแล้วคุณเด่นพยายามมองหาแต่ก็หาไม่เจอเป็นแบบนั้นอยู่หนึ่งอาทิตย์จนมีวันหนึ่งเพื่อนของคุณเด่นที่เป็นผู้หญิงเข้ามาชวนเพื่อนผู้ชายไปเล่นทำอาหารโดยให้พวกผู้ชายไปเก็บดอกไม้หลายๆอย่างมาเพื่อเอาดอกไม้มาทำอาหารเล่นเพื่อนผู้ชายก็ช่วยกันเก็บเริ่มจากเก็บดอกเข็มไปจนถึงดอกจำปีที่ร่วงอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนที่เก็บอยู่นั่นเองอยู่ๆพี่คนสวยก็เดินออกมาจากตึกเธอตรงมาที่ต้นจำปีต้นนั้นคุณเด่นกับเพื่อนเห็นก็ดีใจมากแต่ด้วยความที่ต้นจำปีมันใหญ่มากตัวกิ่งก้านของต้นไม้ก็แผ่ไปรอบบริเวณนั้นทำให้จุดที่คุณเด่นเก็บดอกจำปีกับจุดที่พี่คนสวยยืนอยู่จะค่อนข้างไกลกันระหว่างที่เด็กคนอื่นๆยังคงดีใจที่เจอพี่คนสวยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเพื่อนผู้หญิงก็เข้ามาสะกิดผู้คนเด่นแล้วก็บอกว่าเราไปเล่นที่อื่นกันดีกว่าแต่คุณเด่นบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละพอหันไปมองหน้าเพื่อนผู้หญิงเธอก็มีสีหน้าแปลกๆเหมือนตกใจกับอะไรบางอย่างเธอพยายามชวนคุณเด่นและเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆให้ออกไปพอไม่มีใครตามพวกเธอเลยเดินออกไปก่อน
คนอื่นบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าพี่คนสวยมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากปกติเธอจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาตอนนี้สีหน้าเธอกลับดูนิ่งอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่แม้แต่หันจะมามองผู้คนเด่นเลยเธอค่อยๆเดินตรงไปใต้ต้นจำปีแล้วก็ไปยืนมองต้นจำปีอยู่แบบนั้นแล้วสักพักเธอก็ก้มลงไปเก็บดอกจำปีที่ร่วงลงใต้ต้นช้าๆก่อนที่จะได้ดอกจำปีกำหนึ่งอยู่ในมือแล้วเธอก็ค่อยๆเอาดอกจำปีนั้นมาดมเด็กๆหลังจากที่เก็บดอกไม้เสร็จก็เลยไปหาเพื่อนผู้หญิงต่อเพื่อนผู้หญิงก็บอกว่าไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเหรอพวกผู้ชายก็งงๆเลยถามว่ามีอะไรกันเด็กผู้หญิงเลยบอกว่าเมื่อกี้พี่ผู้หญิงที่อยู่ใต้ต้นจำปีนั้นพวกเธอเห็นว่าพี่เขาไม่มีขาคุณเด่นก็ตกใจเพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้สังเกตและตอนนั้นก็ห้าโมงกว่าที่ต่างจังหวัดก็เริ่มมืดแล้วแต่เขาก็ยังไม่เชื่อบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงพี่เขาไม่ใช่ผีนะตาฝาดกันหรือเปล่าแต่พวกผู้หญิงก็ยังยืนยันว่าเห็นมันจริงๆหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่เด็กๆมาเล่นในสนามเด็กเล่นจากที่เคยเจอพี่คนสวยก็ไม่เจอเธออีกแล้วจนมาถึงวันเปิดเทอมวันแรกทุกคนก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันเพราะสมัยนั้นยังไม่มีรถรับส่งคนส่วนใหญ่จะนิยมเดินหรือไม่ก็ปั่นจักรยานกันในเย็นวันนั้นคุณเด่นปั่นจักรยานกลับมาที่บ้านก็เจอพี่คนสวยอีกครั้งรอบนี้พี่คนสวยยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมองต้นไม้อยู่แบบนั้นสีหน้ายังคงนิ่งๆเฉยๆเหมือนคนไม่มีความรู้สึกแล้วคุณเด่นก็ปั่นจักรยานกลับบ้านไปเวลาผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เลิกเรียนแล้วเขาต้องเข้าบ้านแทบจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยพอมาถึงวันหยุดเด็กๆ เลยมารวมกลุ่มกันที่ตรงสนามเด็กเล่นแล้วก็เล่นกันจนเย็นรอบนี้เด็กทุกคนก็เจอกับพี่คนสวยอีกแล้วเธอเดินมาหยุดที่ต้นจำปีเหมือนเดิมแล้วก็เก็บดอกจำปีขึ้นมากำหนึ่งจากนั้นก็เอาดอกไม้ทั้งหมดมาดมและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือเด็กๆที่อยู่ค่อนข้างห่างจากต้นจำปีทุกคนกลับได้กลิ่นดอกจำปีชัดมากๆราวกับว่าพวกเขายืนอยู่ใต้ต้นจำปีแล้วเพื่อนทุกคนก็มีความรู้สึกหนึ่งที่เหมือนกันก็คือแทนที่เจอพี่คนสวยแล้วจะรู้สึกดีขึ้นรอบนี้กลับรู้สึกแปลกๆอยู่ๆพวกเขาก็ขนลุกขึ้นมาเฉยๆหลังจากนั้นทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับบ้านเช้ามาทุกคนก็มาคุยกันว่าเมื่อคืนตอนเข้านอนทุกคนได้กลิ่นดอกจำปีติดมาด้วยเหมือนดอกจำปีติดอยู่ตามตัวทั้งที่พวกเขาไม่ได้ไปยุ่งกับดอกจำปีเลยแล้วยังเป็นเหมือนกันทุกคนเป็นอะไรที่แปลกมากๆแต่ก็พยายามคิดว่าคงเป็นเพราะไปเล่นใกล้ต้นจำปีนั่นแหละก่อนที่ทุกคนจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนพร้อมกันก็เห็นว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลค่อนข้างวุ่นวายมีตำรวจมาเต็มไปหมดและตอนนั้นเองก็มีมูลนิธิเอาศพคนหนึ่งออกมาจากตึกตอนนั้นเด็กๆ ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะที่โรงพยาบาลก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยจากนั้นก็พากันปั่นจักรยานไปโรงเรียนเหมือนเดิมพอวันถัดมาคุณเด่นนัดกับเพื่อนๆว่าจะเข้าไปเล่นในตัวเมืองรอบนี้เขาต้องขึ้นรถสองแถวไปเขายืนรอสองแถวอยู่หน้าโรงพยาบาลสักพักพอขึ้นไปนั่งในรถก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเรื่องศพในโรงพยาบาลที่เขาเห็นเมื่อวานนี้คนที่นั่งอยู่ในรถบอกว่าสงสารผู้หญิงคนนั้นมากเลยเป็นนักศึกษาพยาบาลด้วยแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกโชคร้ายตรงที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นได้ยินมาว่ากว่าจะเจอศพสภาพศพก็แห้งติดกระดูกไปแล้วด้วยความเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นเขาเลยถามลุงว่าเห็นหน้าพี่เขาใช่ไหมลุงก็บอกว่าเห็นสิแล้วบังเอิญว่าลุงคนนั้นเป็นหัวหน้ารปภ.เขาเลยมีเอกสารของคนที่พักที่นี่เขาหยิบเอกสารนั้นขึ้นมาดูแล้วก็เปิดรูปคนเสียชีวิตให้ทุกคนในนั้นเห็นเด็กทุกคนในรถสองแถวตอนนั้นพากันตกใจมากๆเพราะรูปนั้นคือรูปพี่คนสวยคุณเด่นรีบเถียงลุงไปเลยว่ามัวละลุง
จะเป็นพี่เขาได้ยังไงก็ลุงบอกเองไม่ใช่เหรอว่ากว่าจะเจอศพก็แห้งติดกระดูกไปแล้วก็แปลว่าพี่เขาตายมานานแล้วสิแต่นี่ผมเพิ่งเจอพี่เขาเมื่อวานก่อนเองนะลุงก็บอกว่าจริงๆคนนี้แหละลุงเห็นมากับตาพอเย็นวันนั้นเด็กๆก็ไปถามคนแถวนั้นดูว่าศพที่พวกเขาเจอใช่พี่คนสวยหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจผิดเพราะที่โรงพยาบาลก็มีคนตายหลายคนแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือเป็นพี่คนสวยจริงๆและกว่าที่จะหาศพเจอก็รู้มาว่าพี่เขาตายมาเกือบ4 อาทิตย์แล้วสาเหตุการตายก็คือเธอถูกข่มขืนแล้วก็ปาดคอเสียชีวิตหลังจากนั้นตำรวจก็พยายามจับตัวคนร้ายแต่ก็ยังจับไม่ได้เวลาผ่านมา1 เดือนเหมือนเรื่องราวจะเริ่มเงียบคนเริ่มลืมเรื่องของพี่สาวคนสวยส่วนคุณเด่นและเพื่อนๆก็ไปวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นเหมือนเดิมตอนนั้นเวลา5 โมงกว่าๆพวกเขายังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงรองเท้าคล้ายกับเสียงรองเท้าส้นสูงของพยาบาลเดินอยู่บริเวณต้นจำปีเด็กๆทุกคนมองหน้าแล้วก็หันไปที่ใต้ต้นจำปีพร้อมกันสิ่งที่เจอกลับมีแต่ความว่างเปล่าแต่เสียงรองเท้ายังคงเดินตรงมาหาพวกเขาเรื่อยๆพวกเด็กๆถึงกับตกใจรีบวิ่งหนีออกมาหลังจากนั้นคุณก็เริ่มเจอพี่คนสวยใต้ต้นจำปีบ่อยขึ้นเรื่อยๆเด็กๆเองก็ไม่กล้าผ่านไปเล่นแถวนั้นแล้วเป็นแบบนั้นจนผ่านไป2 ปีตำรวจก็จับตัวคนร้ายได้โดยคนร้ายมีทั้งหมด3 คนทุกคนรับสารภาพว่าเป็นคนฆาตกรรมพี่คนสวยซึ่งคนร้ายเล่าว่าที่ตึกหอพักพยาบาลจะมีทั้งหมด4 ชั้นพี่คนสวยพักอยู่ที่ชั้น 4และด้วยความที่ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมทุกคนเดินทางกลับบ้านกันหมดทำให้ชั้น 4แทบไม่มีใครอยู่เหลือแต่พี่คนสวยที่ไม่ได้กลับบ้านแล้วตึกที่พี่คนสวยอยู่ก็เป็นตึกที่กำลังต่อเติมอยู่ด้วยทำให้มีคนงานก่อสร้างผ่านไปผ่านมาบ่อยพอเห็นว่าพี่คนสวยอยู่คนเดียวแล้วคนงานก่อสร้างก็เมาเลยพากันไปข่มขืนพี่คนสวยพอข่มขืนเสร็จทั้งหมด3 คนพวกเขาก็กลัวว่าพี่คนสวยจะจำพวกเขาได้แล้วไปแจ้งตำรวจเขาเลยตัดสินใจฆ่าปิดปากแล้วก็ซ่อนศพไว้ในตู้ภายในห้องจนกว่าทุกคนจะไปเจอก็ผ่านไป1 เดือนแล้วเพราะตรงนั้นไม่มีใครผ่านเลยแล้วทุกคนก็กลับต่างจังหวัดกันหมดหลังจากเรื่องราวจบลงวิญญาณพี่คนสวยก็ยังคงวนเวียนอยู่ใต้ต้นจำปีไม่ไปไหนและยังมีคนเห็นเธอวนเวียนอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันต้นจำปีต้นนี้ก็ใหญ่มากๆและยังคงถูกตั้งอยู่ในโรงพยาบาลนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเด่นได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ